เมืองไทยต่อกันเลยก็แล้วกันคือวันนี้เนี่ยที่จับตาเรื่องการหารือกันระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงพรรคร่วม8พรรคในซีกของ312เสียงค่ะก็คือ19กรกฎาคมนี้ที่นัดโหวตนายกกันอีกรอบนึงเนี่ยจะเสนอชื่อใครคือหลายคนเป็นกังวลมากเรื่องนี้ว่าทิศทางของ8พรรคร่วมเนี่ยมองยังไงคือตอนนี้มันชัดแล้วนะแต่เครียดทั้งวันนะฮะเพราะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกแล้วก็ส่งสัญญาณมาก่อนแล้วบอกคุยกันในวันนี้ต้องเอาให้ชัดนะถ้าจะเป็นชื่อคุณพิธาอีกรอบนึงเนี่ยเสียงเนี่ยเอามาจากไหนแล้วมั่นใจไหมว่าจะได้เสียงเพิ่มมากขึ้นคือมันต้องใกล้ความจริงถูกไหมคะนี่ตึกไทยซัมมิตนะฮะที่นัดหารือพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละค่ะนะฮะเพื่อไทยก้าวไกลหารือก่อนแล้วก็พอได้ข้อสรุปแล้วก็เชิญพรรคร่วมพรรคอื่นๆมารวมกันนะฮะมาคุยกันแล้วก็ออกมาเนี่ยฮะมายืนแถลงข่าวพร้อมกันนะฮะแปดพรรคร่วมรัฐบาลในซีกของพรรคก้าวไกลเมื่อสักครู่คุณพิธาเดินนำมาะนะฮะหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวนะฮะในเวลาที่ไม่นานมากนักนะครับแค่สักห้านาทีสิบนาทีนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลได้มีโอกาสหารือกันยืนยันมติจะส่งชื่อคุณพิธาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยหากในครั้งนี้ได้คะแนนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็พร้อมจะถอยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนี่นะฮะยืนยันว่าความสัมพันธ์ของ8พรรคร่วมนี้ยังเหมือนเดิมคำถามก็คืออ้าวโรดแมปจัดตั้งรัฐบาลประชาชนที่ที่ก้าวไกลออกมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมค่ะที่มี2เส้นทาง2สมรภูมิอะที่บอกว่าถ้า2สมรภูมินี้เราแพ้ทั้ง2สมรภูมิก็จะถอยให้เพื่อไทยโดยวันที่19นี้ถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านจะขอไปสมรภูมิที่2ก่อนก็คือขอไปยื่นแก้รัฐนูลมาตรา272ปิดสวิตช์สวก่อนค่ะเรื่องนี้นะฮะคุณพิธาบอกขอจบแค่ตรงนี้เลยแค่19นี้เลยก็คือเอาสมรภูมิเดียวเลยเรื่องแก้ไขมาตรา272จะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลดำเนินการเพียงพรรคเดียวนะฮะส่วนการต่อสายถึงพรรคร่วมแกนนำรัฐบาลเดิมการพูดคุยต่างๆเนี่ยมันจริงหรือไม่อย่างไรเห็นบอกมีการโทรไปหาพรรคอื่นๆให้ช่วยโหวตให้เนี่ยคุณพิธาบอกความจริงแล้วเนี่ยเป็นการหารือกันตามปกติอยู่แล้วเจอกันที่สภาหรือว่าติดต่อพูดคุยกันเพื่อปรึกษาหารือเรื่องทางสถานการณ์การเมืองเพียงแต่ไม่ได้คุยกับพรรคลุงเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เชิญใครร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมค่ะทั้ง8พรรคนะครับก็มีมติส่งผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสหารือกันเรื่องเกี่ยวกับการยื่นมาตรา272ของพรรคก้าวไกลนะครับว่าก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้เสนอโดยพรรคของก้าวไกลเองนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก7พรรคที่เหลือนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับที่41นะครับที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภาจะตีแบบนี้แล้วก็มีความเห็นกันทางกฎหมายว่าไม่น่าจะเข้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบังคับอย่างใดก็ไม่ถือว่าเป็นยตินะครับเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมองเห็นต่างกับทางวุฒิสภาในเรื่องนี้นะครับสำหรับสมรภูมิแรกนะครับถ้าคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราก็พร้อมที่จะถอยให้กับประเทศชาติถอยให้กับพรรคอันดับ2ที่อยู่ใน MOU เดิมของ8ร่วมพรรคก็คือพรรคเพื่อไทยชัดเจนตรงนี้นะฮะค่ะถ้าคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการโหวตนายกวันที่19นี้ก็จะให้เพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลแทนเผื่อท่านที่มาชมช่วง1ทุ่มไม่ทันนะค่ะให้ฟังกันอีกสักครั้งนึงมันก็มีคำถามต่อใช่ไหมคุณรัชพรค่ะไอ้ที่วัดคะแนนต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอ่ะมันต้องขนาดไหนอ่ะมันถ้าเป็นรูปธรรมมันคือเท่าไหร่ยังไงคือชนะจบในวันนั้นเลยไหมหรือว่าสักครึ่งนึงของที่เคยได้หรือยังไงดีเขาต้องการเสียง376เสียงใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่แล้วได้324คือได้จากสวมาแค่13ของเขาเนี่ยมีอยู่แล้ว312ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจาก324คุณพิธาบอกถ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจะหลีกทางให้เพื่อไทยเลยค่ะไอ้นัยสำคัญคือมันต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่30
ลองฟังคุณพิธาไหมไอ้นัยยะสำคัญเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถึงจะบอกว่ามีนัยยะสำคัญแล้วถึงจะได้ไปต่อค่ะผมคิดว่าถ้าให้เหมาะสมก็ขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสัก324เป็น344 345ก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกักไว้จะใช้คำว่านัยยะสำคัญแล้วไม่ได้คิดตัวเลขในใจครับก็คงจะมีตัวเลขที่มันไม่ฝืนความไอ้สายตาของประชาชนก็ต้องรอดูด้วยกันครับแต่ว่าผมก็ยังทำงานในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ทิ้งไปนะครับยังสู้อยู่ครับนี่ฮะคุณพิธาบอกพรรคก้าวไกลยังสู้อยู่ในยะสำคัญก็คือคงต้องได้เสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยสัก 10% เป็นอย่างน้อยก็จาก324เป็น344ถึง345นี่แหละแต่ถึงเวลาคงต้องฟังทางเพื่อไทยหรือว่าพรรคอื่นๆเขาด้วยนะฮะว่าไอ้นัยยะสำคัญแล้วเพิ่มขึ้นได้ 10% เนี่ยเขาคิดว่าควรจะได้ไปต่อไปโหวตครั้งที่3หรือไม่อย่างไรสำหรับคุณพิธานะค่ะท่านผู้ชมครับมันมีกระแสข่าวว่าทางซีก188เสียงเขาอาจจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาโหวตแข่งเลยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นข้างมากเองในอนาคตหรอคะก็วันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นห่วงเหลือเกินมันมีกระแสข่าวว่าทั้งเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยสสถูกติดต่อทาบทามแล้ว2พรรครวมกัน50กว่าคนได้จะแจกกล้วยให้เป็นงูเห่าเรื่องนี้นะฮะคุณพิธาว่าอย่างไรท่านผู้ชมฟังนะครับทุกคนก็พูดว่าเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินคุณธนกรใช่ไหมครับแล้วก็อีก 2-3 ท่านคุณอนุชานาคาสายที่ผมเห็นในสื่อก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับทั้งฝั่งของพรรคก้าวไกลได้คอยติดตามนะครับแล้วก็คอยเช็คตลอดก็มั่นใจว่าทุกคนได้รับบทเรียนของการที่เป็นงูเห่าแล้วได้คะแนนกลับมาเป็นพันกว่าคะแนนเท่านั้นเองก็มั่นใจว่าทางก้าวไกลไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพื่อไทยผมก็เข้าใจว่าหัวหน้าก็คงจะคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันข้างๆนั้นคุณหมอชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าท่านผู้ชมครับทีนี้แหมคือถ้าเกิดคุณพิธาไม่ผ่านในวันที่19นี้นะแล้วหลีกทางให้เพื่อไทยคันดิเดตของเพื่อไทยขึ้นมาจำได้ใช่ไหมสวบางท่านเนี่ยบอกว่าต่อให้มีคันดิเดตของเพื่อไทยขึ้นมาชิงตำแหน่งนายกแล้วใน8พรรคในพรรคร่วมนั้นยังมีก้าวไกลอยู่เขาก็ไม่โหวตให้คือสวบางคนบอกชัดเจนเลยว่าทางออกเดียวก็คือก้าวไกลต้องไม่อยู่ในฝั่งรัฐบาลเขาจะโหวตให้เขาไม่เอารัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลใช่ค่ะสำหรับเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ติดขัดท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะคุณพิธาบอกว่าก็ถือว่าเป็นสวบางท่านที่ออกมาพูดอย่างเช่นคุณเสรีสุวรรณพานนท์แต่คณะทำงานของ8พรรคร่วมรัฐบาลมีวิธีการในการดำเนินการพูดคุยอยู่แล้วแล้วก็ขอขอบคุณ13สวที่โหวตให้เมื่อครั้งก่อนที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริงคำถามก็คือเอาทำไมก้าวไกลเนี่ยไม่ประกาศยกเลิกการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ไปเลยเพราะว่าหลายพรรคเขาบอกเขาก็ติดขัดเรื่องนี้อย่างวันนี้มีข่าวว่าคุณเสรีพิสุทธิ์พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโทรศัพท์ไปทาบทามคุณวราวุฒิหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้มาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลด้วยใช่ไหมคุณวราวุฒิบอกตราบใดที่ยังมี112เขาก็ร่วมด้วยไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้วันนี้คุณพิธายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกว่าจะเป็นสวหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องแก้มาตรา112ที่ยกมาอ้างแล้วไม่โหวตให้เขาเป็นนายกเนี่ยนั่นคือข้ออ้างทั้งสิ้นเป็นแค่ข้ออ้างแรกนะฮะความจริงแล้วเนี่ยมันมีข้ออ้างอีกหลายๆข้ออ้างที่รออยู่เบื้องหลังค่ะต่อให้เลิก112ไปเขาก็ไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะรักษาคำพูดกับสิ่งที่บอกเอาไว้กับประชาชนในเรื่องนโยบายหาเสียงจะเดินหน้าเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ต่อไปสิ่งที่เราคิดก็คือว่ามาตรา112นี่เป็นข้ออ้างที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังก็คงมีหลายเรื่องนะครับตามอย่างที่พี่ๆสื่อมวลชนวิเคราะห์กันในหลายรายการไม่ว่าจะเป็นช่องไทย BS ช่อง3ช่องไทยรัฐก็คงเห็นตรงกันว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่อาจจะไปกระทบกับผลกระทบเกี่ยวกับสัมปทานเกี่ยวกับผลประโยชน์การเป็นรูปกองทัพเรื่องกอรมนที่พรรคก้าวไกลต้องการที่จะให้ทหารออกจากการเมืองให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า
ไอ้เรื่องมาตรา12ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้พอหายไปเรื่องอื่นก็จะใหม่ทั้งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมต้องการที่จะรักษาคำพูดก็คือก่อนหาเสียงพูดไปยังไงหลังหาเสียงก็ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจด้วยทุกวิถีทางแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักจริงก็อาจจะคิดแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักเท่ากับเรื่องต่างๆที่อาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์ของแต่ละคนมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะทีนี้วันพุธนี้19กรกฎาคมนะครับนอกจากรัฐสภานัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันนะฮะ9:30 น.วันนี้นะครับมีการเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดประชุม9:30 น.เหมือนกันหนึ่งในวาระการประชุมเนี่ยก็คือการวินิจฉัยคำร้องที่มาจากทางกกต.เรื่องคุณสมบัติเรื่องการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาว่าจะขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หรือไม่อย่างไรมันก็มีได้2แนวทางใช่ไหมถ้าท่านไม่รับคำร้องอันนี้ก็ตกไปค่ะก็ทุกอย่างก็ดำเนินได้ตามปกติถูกต้องถ้ารับคำร้องก็อยู่ที่ว่าท่านจะให้ผู้ที่ถูกร้องเนี่ยยื่นส่งเอกสารมาภายในกี่วันเหมือนคดีล้มล้างการปกครองค่ะแต่เรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวตรงนี้เนี่ยจะมีคำสั่งเพิ่มเติมอย่างเช่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มันต้องคุณธนาธรใช่ไหมแต่ก็น่าจะมีชื่อโหวตนายกได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณพิธาบอกไม่กังวลนะฮะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นะฮะตอนนี้ก็เห็นว่าประชุม9:30เป็นวาระการประชุมที่4มีเรื่องการขยายเวลากับรับเรื่องพิจารณาหรือไม่พิจารณาแต่ว่ามันผลมันจะออกมายังไงก็แต่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความเป็นแคนดิเดตนายกของผมหายไปถ้าเทียบกับตอนคุณธนาธรเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ได้เรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจับตากัน2สถานที่เลยนะในวันพุธเนี่ยใช่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ที่สภาด้วยคือรัฐสภาเนี่ยประชุม9:30ใช่ไหมค่ะก็คาดหมายกันว่าพอเปิดประชุมมาเนี่ยนะฮะถ้านับจากเมื่อวันที่13กรกฎาคมถ้าเอาวันนั้นเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะพอเปิดมาเนี่ยประธานก็แจ้งระเบียบวาระต่างๆแล้วก็ให้เสนอชื่อบุคคลเลยว่าจะเสนอชื่อใครขึ้นมาให้เป็นคันดิเดตในการโหวตนายกนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอเสนอชื่อแล้วเขาก็ให้มีการอภิปรายนะฮะพออภิปรายไปถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ให้โหวตนายกนะแต่วันพุธนี้เนี่ยเปิดมา9:30คาดว่าที่รัฐสภาน่าจะถกเถียงกันก่อนว่าเสนอยัตติเสนอชื่อซ้ำได้ไหมตรงนี้แหละก็คือซึ่งเป็นเรื่องปกติอีกซีกหนึ่ง9:30ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาค่ะตรงรัฐสภาเนี่ยที่ถกเถียงว่าจะเสนอชื่อซ้ำได้ไหมคาดว่าจะกินเวลาสักประมาณอย่างน้อยๆก็สัก2-3 ชั่วโมงใช่ค่ะถ้าเกิดทางศาลท่านมีคำสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ออกมาเนี่ยคือช่วงเวลาตรงนี้เนาะก่อนจะเสนอชื่อตรงนั้นเนี่ยโอ้โหหรือถ้าเสนอชื่อไปแล้วรับคำร้องไว้วินิจฉัยจากกกต.เนี่ยแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในการที่จะให้ส.ส.หรือว่าส.ว.พิจารณาเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วไหมว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้และยิ่งถ้าเกิดสมมตินะเสนอไปแล้วกำลังโหวตกันอยู่แล้วผลจากศาลออกมาโอ้อันนี้ก็เกมเปลี่ยนเหมือนกันนะคะแต่นั้นเรื่องในอนาคตแต่เรื่องในอนาคตค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยคือ8พรรคร่วมเขายืนยันว่าเสนอชื่อคุณพิธาเหมือนเดิมค่ะนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้กรณีระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแม่มันจะมีรอยร้าวอะไรหรือไม่อย่างไรระหว่างข้าวต้มมัดนี้นี่คุณหมอชนน่านกับคุณพิธาจับมือให้ดูเลยคราวที่แล้วเขาทำท่าสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่จับมือให้ดูเห็นไหมฮะคุณชูวิทย์บอกอะไรนะสามีภรรยาเหรออืมไปถึงกิ๊กเกิ๊กอะไรนู่นอ่ะนี่ฮะคุณหมอชนน่านนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้มีรอยร้าวอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ต้องมาเคลียร์ใจกันแล้วก็จับมือโชว์สื่อหน่อยนะฮะเมื่อสักครู่นี้มาครับเดินลงมาWill be some improvements ครับครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเสียใจ
ต้มมัดยังมัดกันอยู่ยังมัดกันเหนียวแน่นอยู่นี่เห็นไหมก็ยังยิ้มแย้มกันอยู่นะคะครับทีนี้อีกหนึ่งคนที่ก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับคุณภูมิธรรมเวชชัยรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมคณะเจรจาของเพื่อไทยนี่แหละนี่ตั้งแต่ชุดประธานสภามาถึงตอนนี้เลยใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับคุณภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าบรรยากาศวันนี้ถือว่าชื่นมื่นนะเป็นไปได้ด้วยดีการพูดคุยกับก้าวไกลเนี่ยชัดเจนกันมากขึ้นสำหรับเรื่องการตีความยติเสนอโหวตนายพิธาเป็นนายก2ครั้งตามที่คุณพิธาแถลงเอาไว้ในคลิปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่เป็นคลิปเปิดใจเนี่ยเพื่อไทยเองก็ยังเห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแล้วก็ยินดีที่จะเสนอความคิดเห็นนี้ให้สมาชิกวุฒิสภาและรัฐสภาทั้งหมดได้รับทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายของวุฒิสภาเนี่ยจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันส่วนเรื่องการโหวตคุณพิธาในครั้งที่2เนี่ยคุยกันชัดเจนแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนในย่าสำคัญอะไรยังไงบ้างอันนี้ตกลงกันมาหมดแล้วครับกรณีการแก้ไขมาตรา272อันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นสิทธิ์ของก้าวไกลซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่พรรคเดียวนะคะที่จะยื่นเสนอแก้ไขมาตรานี้ส่วนพรรคอื่นเขาก็เป็นไปตามนโยบายของแต่ละพรรคเสียงของสว.ที่มีส่วนสำคัญต่อการโหวตครั้งที่2ทั้ง8พรรคเองก็ยังคงให้โอกาสเพื่อจะได้ทำงานกันต่อคือเอาง่ายๆว่าถ้ามันไหวก็ไปกันต่อจับมือกันไปต่อนี่แหละแต่ถ้าไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมส่วนที่มีรายงานว่าในที่ประชุมขอให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนจากสว.อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่แค่เพื่อไทยค่ะคือมันต้อง8พรรคร่วมเลยเพราะว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วถูกไหมคะจับมือกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น8พรรคร่วมก็จะต้องไปช่วยกันหาเสียงช่วยกันหาทางทำความเข้าใจกับสว.โดยจะได้ 10% ตามที่คุณพิธาประกาศเอาไว้ไหมเนี่ยนี่คือความพยายามของทั้ง8พรรคร่วมที่ต้องทำให้ได้แต่ถ้าจะให้คาดเดาว่าจะได้ไหมคุณภูมิธรรมบอกว่ามันก็คงจะคาดเดาได้ยากส่วนวันที่19วันพุธที่จะถึงนี้ที่จะมีการโหวตนายกอีกครั้งก็มีการหารือแผน2เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการทักท้วงกันเรื่องของยติข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่41เรื่องที่ว่าห้ามเสนอยติซ้ำในการเสนอชื่อคุณพิธาโหวตนายกเป็นครั้งที่2เนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้พูดคุยแล้วก็เตรียมการกันแต่ถ้าคุณพิธาไปต่อไม่ได้จริงๆก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งมันยังมีเวลาอยู่ส่วนจะพักการประชุมหรือว่าเลื่อนการประชุมออกไปก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการดำเนินการไปแล้วมันคงจะยากหน่อยก็เดี๋ยวต้องดูเวลาดูอีกทีว่าจะมีการถกเถียงกันมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าทั้งหมดน่าจะจบในวาระวันนั้นเรื่องเดียวแล้วก็จะไปคุยกันต่อในครั้งถัดไปก็ทำให้เต็มที่ครับผมทำให้เต็มที่แล้วถ้าว่าไปไหวก็ไปกันต่อถ้าไปไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนแปลงว่าที่เหมาะสมจะเป็นยังไงก็ต้องใช้ความพยายามของทุกฝ่ายในการทำความเข้าใจนะครับไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอย่างไรแต่ว่าต้องพยายามทำความเข้าใจก็ยังไม่มีครับถ้าหากว่าเป็นไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่จะคิดกันต่อก็ยังมีเวลานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คุณภูมิธรรมคิวทอเหมือนกันนะฮอตมากเลยนะคะเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อเยอะมากจริงๆเอาแค่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมกับพรรคก้าวไกลนะคะไปสัมภาษณ์มา3ที่แล้วนี่เมื่อเช้านี้ไปรายการของพี่ยุทธคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคะกรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังจากนั้นตั้งแต่ปี62มาไอ้ตอนเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันเรื่องทิศทางความชัดเจนที่จะประชุมกันถูกไหมคะหลังจากนั้นช่วงเที่ยงก็ไปให้สัมภาษณ์ที่พรรคเพื่อไทยอีกครั้งในประเด็นเดิมเนี่ยแหละค่ะก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันกับ8พรรคแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกทีหลังการประชุมนะคะก็แสดงว่าตรงกันที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์ว่านัยยะสำคัญของเสียงที่เพิ่มขึ้นก็คือสักประมาณ 10% ค่ะคือมันมอง 10% เราก็ไม่รู้ว่าฐานตั้งต้นจาก 10% มันคือตรงไหนอย่างไรนะแต่ถ้าฟังตัวเลขของคุณพิธานะจาก324ควรจะเป็นสัก344ค่ะก็บวกมา20แต่ถ้ามันนับ13เดิมด้วยเนี่ยอย่าลืมนะใช่ไหมเขามี312ใช่ค่ะคราวที่แล้วเขาได้13ใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมเขาได้13ใช่ไหมหนูเขียนไว้ให้แล้วขอบคุณมากเลยมีตกเลขอยู่นี่เท่ากับว่าครั้งนี้ถ้าเขาบอกควรจะได้เพิ่มเป็น344คือเขาต้องเพิ่ม20ค่ะถ้าเอา13ครั้งที่แล้วมารวมกับ20เท่ากับว่าต้องได้33คนวันที่19เนี้ยคุณพิธาต้องได้สว33คนค่ะหรือจะเป็นสสบวกมาด้วยก็ได้ยังไงก็ได้แต่ต้องได้ขึ้นมาเพราะตัวเลขเดิมคือต้องการ64คนเพื่อให้ได้376นี่คือนัยยะสำคัญนั่นเท่ากับว่าตัวเลขเนี่ย
โอ้วันนี้วันอะไรวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ค่ะเหลือพรุ่งนี้วันเดียวใช่ค่ะก่อนจะโหวตวันพุธเหลือคืนนี้ด้วยถ้าเขาจะโทรคุยกันตอนกลางคืนต้องได้33คนเนี่ยตรงนี้นี่แหละแล้วที่สำคัญคือ13เดิมเนี่ยแต่ยังอยู่ไหมต้องอย่าให้ลดด้วยนะใช่ต้องอย่าให้ลดด้วยนะคือนี่คือตัวเลขชี้ชะตาเลยเอ้าครับแหมเดี๋ยวมาอีกไหมเนี่ย งวดหน้าอ้าวดูพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหน่อยนะครับค่ะคือวันนี้เนี่ยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าได้ติดต่อไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อจะให้ช่วยโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนะฮะรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ด้วยโอ้ประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่าติดต่อกับใครอะไรยังไงนะค่ะแต่ชาติไทยพัฒนาเนี่ยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคเนี่ยออกมายอมรับแล้วค่ะบอกท่านเสรีพิสุทธิ์ติดต่อมาจริงแต่ว่าทางพรรคเขาก็มีความชัดเจนว่าเขาไม่เข้าร่วมกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112ใช่ค่ะนี่นะฮะเอาฟังเสียงพลหน่วยเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะครับคิดว่าอย่างช้าพรุ่งนี้เขาคงจะตอบมาอย่างที่คุณพิธาบอกว่าจะมีเพิ่มสัก 10% ได้อยู่ที่ 30-40 เสียงลงมามากกว่าท่านที่ท่านประสานไปหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะผมก็ประสานไปเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมาแต่ว่าที่คุณพิธาพูดเนี่ยมันจะกลุ่มก้อนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้เท่าที่คุยไว้เนี่ยน่าจะได้สักเท่าไหร่คะแม่อยู่ระหว่างการตัดสินใจของเขาถ้าเขามาเขาก็มาทั้งหมดนะฮะอย่างสมมติเพื่อไทยก็ไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาเขามี10ถ้าเขามาก็มาทั้งหมดนะเห็นไหมที่ท่านคุมมานี้น่าจะได้เยอะเหมือนกันเท่าที่ฟังก็อยู่ที่ทางพรรคที่เราติดต่อไปเขาจะชั่งน้ำหนักดูว่าเขาควรจะยังไงแล้วก็จะต้องดูเกมการเมืองด้วยนะเราคงจะไปชี้นำก็ไม่ได้หรอกแต่วันนี้คุณพิธาพูดชัดแล้วนะบอกไม่ได้ติดต่อไม่ได้เชิญใครเข้าร่วมรัฐบาลอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นค่ะก็ท่านเสรีพิสุทธิ์อาจจะไปหาเสียงช่วยนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกแล้วว่า8พรรคร่วมต้องช่วยกันใช่ไหมคะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณวศวรรษเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าบรรยากาศการประชุมในวันนี้ที่เป็นประชุม8พรรคร่วมเนี่ยไม่เครียดก็คุยกันดียังมีการเอาขนมไปให้กินกันอยู่เลยนี่คุณกังฟูใช่ไหมใช่ค่ะที่ทางถือว่าออกมาดีแล้วก็มั่นใจในเรื่องการเสนอชื่อคุณพิธาในวันพุธนี้ก็อยากจะขอให้สวเนี่ยเห็นใจแล้วก็ให้โอกาสในการโหวตคุณพิธาเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยด้วยซึ่ง8พรรคร่วมก็จะพยายามเจรจากับสวอย่างเต็มที่ค่ะปัจจัยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าน่าจะได้เสียงเพิ่มขึ้นแน่ๆในเจรจาครับเจรจาก็มีสวที่รู้จักอยู่แล้วเลยก็เดินหน้าคุยอย่างผมก็มีรู้จักบางท่านหลายๆท่านท่านก็น่ารักก็เป็นตัวเลขไม่ได้เลยครับเพราะเราจะไม่ไปก้าวล่วงนะครับเอกสิทธิ์ของท่านนะครับท่านสมาชิกที่สภาทั้งสองวก็มีเอกสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะขอโอกาสเนาะให้โอกาสเราได้ทำเพราะว่าผมมองว่ามาตรา112ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแก้ได้ง่ายแล้ว8พรรคก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะแก้อยู่แล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องของทางก้าวไกลเรื่องการหาเสียงสนับสนุนโหวตให้คุณพิธาได้เป็นนายกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนจะโหวตกันรอบแรกถ้ายังจำได้ค่ะแกนนำพรรคก้าวไกลรวมทั้งคุณชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกมั่นใจเสียงพอเสียงถึงแต่ถึงเวลามันไม่ถึงได้มา13สว.วันนี้คุณชัยธวัชนะครับหลังประชุมแกนนำพรรค8พรรคเนี่ยนะครับคุณชัยธวัชบอกว่าเรื่องที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยต่อสายไปหาพรรคชาติไทยพัฒนาหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่แต่ละพรรคกำลังช่วยกันรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุดส่วนก้าวไกลเนี่ยตอนนี้กำลังทำงานในการพูดคุยกับสว.จะได้เสียงมากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอผลวันที่19กรกฎาคมแต่ครั้งนี้คุณชัยธวัชบอกว่าอย่างนี้นะบอกเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันคงไม่ง่ายผมคิดว่าทั้ง8พรรคก็พยายามที่จะช่วยๆกันเนาะนะครับยังไงเดี๋ยวรอวันที่19ทีเดียวครับวันที่19นี้มั่นใจอย่างแน่นอนอ๋อก็ไม่ได้ง่ายแน่นอนครับไม่ได้ง่ายต้องยอมรับเพราะก็ถูกกดดันกันเยอะแต่น่าจะได้เพิ่มแรง 10% ไม่รู้ครับ